อ่ะไปละขึ้นละอาเจนึกว่าตอนโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายช่วงอพยพย้ายถิ่น migrate มาโอเคเดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์แชร์ก่อนแชร์ไม่ให้เป็นวอตปาร์ตี้ยากชิบหายเลยโอเคโอเคคุณฮีสวัสดีครับคุณตักสวัสดีครับผมพี่มาแบงค์คุณแบงค์สวัสดีฮะแบงค์ไอเต้นี่เป็น AI เป็น Android จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงไม่หลับไม่นอนดูตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีครับสุวิชาญสวัสดีครับพรชัยพี่เบียร์จะมาพี่เบียร์ไม่ให้มาหรอกคนทรยศแม่ก็ว่าเขาเต็มปากคนทรยศคุณคนแรกเลยไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะยาวเนรเทศกับทรยศมันคนละเรื่องกันเนรเทศอ๋อตอนนี้เนี่ยอ๋อใช่ใช่คุณต้องแยกแยะหน่อยไอ้สี่นี่ได้ลองอ่ะห้าหกยังอ่ะสี่ลอง Z6 สี่ที่เอาไปรีวิวเนี่ยใช่ใช่นี่มาลองนี่อะไรฮะช่วงอะไรแจกรถเข็นใช่ไหมใครอยากลองส่งข้อความเข้ามามีตะโกนถามพี่เบียร์กับหมอกิฟต์มาเปล่าเออสวัสดีไม่ทันน่ะตอบคอมเมนต์ไม่ทันเดี๋ยวก่อนโอ้ยเมื่อไหร่กล้องจะหยุดออกไหมครับไม่หยุดนะถ้าพูดที่บอกเลยเจ๊งจนว่าหมดแล้วเนี่ยยังสัปดาห์หน้าก็ตะลุยกันแหลกอีกหยุดที่ตัวเราเองก่อนนะกล้องแล้วยังมีแก๊สเจ็ดมีอะไรเต็มไปหมดไม่ต้องอะไรพรุ่งนี้ก็มีอะไรพรุ่งนี้ใช่ไหมครับได้ข่าวมาเหมือนกันซอฟต์แวร์ก็อีกเฮ้ยพรุ่งนี้มีเหรอพรุ่งนี้มีนี่เหรอพรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้มีครับฟูจิฮะมีค่ายผลิตโดรนเอาอย่างนี้แล้วกันที่เหลือเขาบังคับบีบคอไว้ว่าห้ามพูดอ้าวแต่ว่าค่ายผลิตโดนเนี่ยเขาเพิ่งลงข่าวไปนี่นะแต่ไม่ใช่โดนใช่ไหมครับเป็นแต่ไม่ใช่โดนไม่ใช่ไม่รู้แล้วไม่แต่ค่ายผลิตโดนเนี่ยเขามีทีเซอร์ออกมานะเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นเดี๋ยวก่อนอะไรวะหายไปไหนแล้ววะเขาลบทิ้งไปแล้วจริงๆมันมีทีเซอร์มาแล้วเปิดปุ๊บก็ปลิวไม่ใช่มันมีแต่ว่าทีเซอร์มันได้เขียนว่ามันเป็นเดี๋ยวก่อนนะครับเออถูกละ15พี่หาวอ่านเป็น2020อ๋อ20นั่น Adobe 20 21ครับ Adobe หรือ21 22ก็ไม่รู้นะช่วงนี้มีอะไรออกใหม่เยอะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยช่วงนี้มันออกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกกันสนุกสนานแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าไอ้ตามทัมมิ่งเดิมเนี่ยช่วงนี้มันคือช่วงโฟโตกิน่าอ๋อเออใช่เขาก็คีย์แพลนเขาเออก็เป็นได้นะที่ว่าเขาก็แบบทำแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วมันถึงเวลามันต้องออกนะครับก็เลยช่วงนี้จะรู้สึกว่าแบบโหขยันออกกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใกล้ๆกับคริสต์มาสของเมืองนอกเขาละถึงแม้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคริสต์มาสนะครับแต่หลายๆตัวเปิดมาก็คือแต่ไม่ได้ขายใช่ไหมพี่เหมือนแบบเปิดมาเปิดตัวแล้วก็พร้อมขายทีช่วงก่อนคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวนี้แต่บางตัวแต่บางตัวก็ขายเลยบางตัวก็ขายเลยพรุ่งนี้ก็มีแบบเตรียมขายเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโดยปกติตอนนี้ทัมมิ่งนะครับสังเกตหลายๆบริษัทเนี่ยจะใช้วิธีอย่างนี้ก็คือแบบเปิดตัวนะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบเปิดตัวเป็น global announce แล้วก็เปิดตัวเมืองไทยแต่ณวันนี้เราก็เปิดตัวออนไลน์กันหมดแล้วทีนี้พอเปิดตัวออนไลน์เสร็จนะฮะทัมมิ่งก็ใส่อีกสักประมาณแบบ1เดือนนะฮะอีกสัก 2-3 วีคก็จะเริ่มแบบมีพรีออเดอร์แล้วก็อีก1เดือนก็จะเริ่มแบบวางขายจริงอะไรประมาณนี้นะฮะทัมมิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะแล้วแต่บางค่ายก็ขายเลยบางค่ายขายเลยเดี๋ยวค่อยดูพร้อมขายเดินไปหลายอันแล้วโปก็ขายเลยเห็นไหมทุกคนแหละคือทุกคนก็อยากเปิดตัวปุ๊บพรุ่งนี้วางเป็นตลาดตู้ขายอยู่ที่โอพร้อมไม่พร้อมเมื่อคืนไม่ก็เดี๋ยวไม่ให้ง่ายๆครับยึด iPhone เป็นหลักถ้าเกิดว่าช่วง iPhone เนี่ยของทุกอย่างมันจะมาลุมมาตุ้มกันช่วงนี้แหละก็ยึด iPhone เป็นหลักละกันง่ายๆแต่เมื่อวานอยากได้ลำโพงมันมากเลยตัวราคาไม่แพงเลยพี่รู้สึกใช่ราคาไม่แพงแล้วก็รู้สึกว่าประมาณ 3,000 ฮะแล้วก็16 November มั้งพร้อมออเดอร์นะครับ
เฮ้ยแอลมาตามเว้ยมาดูเขามาดูไม่เข้ามาดูว่าอะไรรู้เปล่าจะได้เนี่ยว่ามีแซ่อะไรหรือเปล่าไม่มาคุยเลยเข้ามาตั้งเครื่องแล้วนี่เข้ามาดิมีกล้องมาคุยว่ารายการนี้มันฟรีๆอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยไม่นัดก่อนเลยนะไม่นัดด้วยไม่มีเตรียมนะไม่มีเตรียมเราก็เอานี้ออกไปนั่งเสียงผมไม่อยู่วะเสียงผมไม่โง่หอมแล้วก็อีกข่าวนึงอีกข่าวนึงนะครับก็ช่วงปลายปีนะครับภาพเบื่อบอกกันว่าอาจจะไม่มีงานโฟโต้แฟร์แล้วนะครับไม่แน่นะครับตอนนี้นี่ฟื้นคืนชีพสักแบบประเภท 60-40 แล้วกันนะฮะ 60-40 นะครับว่าอาจจะมีงานโฟโต้แฟร์นะฮะลองดูนะครับลำโพงอยากจริงเสียดายใช่อาจจะต้องเป็นหน้าร้านจำหน้าร้านสเปคไม่หมดจำไม่หมดแค่นี้ท่องสเปคกันยังไม่ทันเลยไม่ปกติมันกับว่ามันไม่ได้ออกแบบเยอะขนาดนี้หรือเปล่าพี่มันช่วงเวลาที่มันคือคนว่างเนี่ยพี่วิศวกรวิศวกรคนบอกวิศวกรว่างแต่ช่วงกลางปีแรก6ปีจริงๆมันก็ต้องทยอยตั้งแต่เหมือนอั้นมา CP พัดใช่ไหมไอ้พวกนั้นก็อั้นมาแล้วก็มาชนกันก็เลยเยอะไปหมดก็ดีแล้วล่ะเราก็จะได้สนุกใจตั้งครั้งเดียวไอ้พี่เบียร์มาแล้วนี่เราไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเอาพี่แอลพี่เบียร์ขึ้นคนละจอแล้วเราก็ลงไปหมดแล้วปล่อยเขาไม่นวมไอ้เขาคุยกันไปให้นวมปรับความเข้าใจให้คนละคู่ให้นวมคนละคู่ตัวก็นั่งหัวเราะอย่างเดียวไม่วันก่อนตอนที่แบบโพสรูปแรกอ่ะโพสรูปว่าแบบมีกล้องใช่ไหมผมแบบไปดูในผับจีเลยเห็นพี่แอลกำลังแบบถือปืนไล่ยิงชาวบ้านหรือว่าระบายความแคลนใช่จังหวะนั้นเลยผมก็แคปมายิงกันแล้วเห็นพี่รู้ไหมพี่มึงเขาดีเสียงดีแล้วดีกว่าเขาคว้าปืนจริงๆออกไปยิงนี่คุณแอลบอกของนิคอนท่องง่ายครับเหมือนเดิมจริงป่ะดีเหมือนเดิมเพิ่มเติม SD card เนี่ยหรอเริ่มแล้วเหรอเราเอาเลยวันนี้น้าไก่หน้าตาดูมั่นใจจังเลยครับไอ้หน้าตาไม่มั่นใจนี่จะเป็นไงไม่มั่นใจหน้าตาไม่มั่นใจเป็นเราจะคุยเรื่องอะไรกันวะคุยเรื่องเอานิคอนก่อนก็ได้นิคอนเราไม่มีกล้องใครมีกล้องเอามาโชว์หน่อยนี่แล้วพี่แขกก็หยิบออกมาจากใต้โต๊ะมุนไม่มุนละหายไปเลยจริงๆคุณแอลน่าจะเข้ามาแจมนะส่งลิงก์ส่งลิงก์ปลาลิงก์ปลาลิงก์ไปไลฟ์เสร็จเปิดขวดแล้วอยู่ที่ร้านกำลังจะแซวเลยบอกว่าจิบเบียร์ไปแล้วกึ่งมาชอบอันเนี้ยห้ามพูดคำว่า D S L R นะครับคุกคามพี่เบียร์ใช่เหรอมีแต่พี่เบียร์คุกคามประชาชนทิ้งชาวกระจกนับพันชีวิตเอามาเงียบกันหมดเลยทำไมดีแต่ก็แต่เห็นพี่แอลเล่นแล้วนี่หมายถึงว่าพี่แอลลงรูปแล้วนี่ที่ไประยองแวะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเขาบอกว่าอะไร I have taste for 2 weeks หรือสักอย่างรูปสวยรูปสวยรูปที่อยู่ในป่าอยู่ในบึงอ่ะบึงหรือไหนวะที่มีจริงๆเขาเป็นคนแบบจุดกระแสไอ้ตรงนี้เนี่ยนะพี่แอลรู้สึกมันแบบไปถ่ายมาแล้วก็แบบพอลงปุ๊บก็แบบหลายๆคนก็ไปตามเลยบล็อกเกอร์รีวิวเพียบเลยระยองฟลอริดาเหมือนฟลอริดาแล้วมีจระเข้มานะนักเจ๋งเนี่ยรูปสวยรูปสวยเดี๋ยวก่อนเรารูปเว็บนิคอนจากเว็บนิคอนมาขึ้นแบบของคนอื่นเขาจะฟ้องแล้วเปล่าวะมันฟ้องหรอมั้งเราก็สูงมา45นาทีอ่ะเอาจากในเฟซบุ๊กพี่ไก่ก็ได้แชร์จากเฟซบุ๊กพี่ไก่จะได้เห็นกันแชร์จากเฟซผมเดี๋ยวเห็นไม่ครบทุกคนเอาไม่เป็นไรก็คุยเปล่าๆแล้วกันเราก็เดี๋ยวลูกจะเข้ามหาลัยด้วยไปยังไงวะเดี๋ยวนะยังไงกลัวคืออะไรกลัวโดนฟ้องนะมีอะไรครับหมายถึงว่าเขาผมไม่ได้ดูตามไม่ได้ตามเลยวันนี้อยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้ดูสเปคอะไรเงี้ยมันมีอะไรมีอะไรนะ dual CPU dual card ก็หลักก็คือหัวเราะคุณก็ขำแหละขำไม่พี่แอบพิมจระเข้ครับจระเข้ครับขาที่ฮ่องกงเนี่ยแขนน้องเนี่ยเออ
ทำไมไม่งับหัววะงับหัวดีกว่างับหัวงับหัวตายเลยตายมันไม่ต้องชุบไม่ได้ไม่ต้องชุบสับหัวก็เท่าที่ดูเนี่ยหลักๆสเปคเขาก็บอกว่าคือ SD card นั่นแหละนะฮะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เองเนี่ยก็ความจุเพิ่มขึ้นอีก 20% นะฮะซึ่งก็น่าจะทนขึ้นแล้วก็เรื่องของวิดีโอก็น่าจะเสถียรขึ้นนะครับเท่าที่แบบดูสเปคคร่าวๆแต่ว่าแบบที่คุณแอลบอกเลยฮะจริงๆแล้วเกือบจะเหมือนเดิมคือพิกเซลตัว Z7 เพิ่มขึ้นไหมครับหมายถึงว่าพิกเซลใหญ่เซ็นเซอร์เดิมนี่เซ็นเซอร์เดิมเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มแบบใหญ่ขึ้นใช่ป่ะความละเอียดก็เท่าเดิมนะฮะแต่ว่ามี CPU นี่ CPU ที่บอกว่าเป็น Dual CPU เป็นประมวลผลเร็วงี้ประมวลผลเร็วขึ้นนะครับแล้วก็งานเอ๊ะอย่างงี้นี่ในกล่องนี่จะมีที่ชาร์จป่ะครับไม่ใช่ Apple ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นประเด็นเลยนะแบบโอ้โหด่ากันสนุกสนานมากเลยไม่เรื่องนี้ผมพูดเลยนะในฐานะ Apple Hater นะฮะผมขอพูดเลยไม่ใช่ Hater แต่ไม่ใช่ FC อ่ะคือเขาทำถูกแล้วเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเออคุณไปตัดตรงนั้นแหละใครอยากได้ที่ชาร์จเพิ่มให้ซื้อประกอบเรื่องราคาเรื่องอะไรไปว่ากันแต่ว่ามันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เยอะมากจริงๆเจ๋งดีอ่ะไอเดียฮะไอ้ที่ชาร์จเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ผมก็ทิ้งไว้ในกล่องรอขายพร้อมกับโทรศัพท์ยกกล่องไปแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยแกะเลยนะเออแบบดูมินมันจะได้ดูมินคอนดิชันที่ชาร์จหูฟังนะที่ชาร์จหูฟังซึ่งจริงๆเนี่ยก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าไอ้พวกรุ่นเก่าๆเนี่ยที่เคยแถมเขาก็จะไม่แถมแต่ราคามันจะถูกลงมาอีกประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทซึ่งก็โอเครับได้นะฮะแบบนี้รับได้ครับแต่ไอเดียดีมากเลยคือหมายถึงว่าพอตัดไปปุ๊บเท่ากับไม่ได้ตัดแค่1กล่องไงมันคือตัดแบบจำนวนเยอะมากที่จะขายใช่ใช่จำนวนเยอะแบบแต่พี่เหาชอบอันนี้มากของ Apple นะอันใหญ่อ่ะอันเล็กไม่ชอบชอบอันใหญ่อันนี้ดีไอตัวนี้ที่ชาร์จ iPad กับ Pro Max เออดีมากเลยไม่เพราะตัวนี้มันปล่อยเป็น PD ด้วยอ่ะพี่เออเอามาชาร์จกล้องชาร์จอะไรสบายเลยเขาตกลงไม่ให้แล้วอ่ะต้องซื้อเพิ่มไม่ให้ซื้อเพิ่มซึ่งคนอยากได้ก็ซื้อเพิ่มไปเลยใช่แล้วแบบนอกจากไอตัวที่จะผลิตตัวที่ชาร์จแล้วครับกล่องมันยังเล็กลงแบบบางลงแบบเยอะมากแล้วไอ้จำนวนกล่องคือวัตถุดิบที่จะมาทำกล่องก็ประหยัดไปอีกอะไรเงี้ยเออแบบไอเดียแบบเออเว้ยเข้าใจคิดอ่ะแล้วปัญหามันคืออะไรคือคนด่ามึงใช้อะไรมึงใช้ Android มึงยุ่งอะไรเขาอันนี้ต้องพูดอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยมึงก็ไม่ได้ซื้อของเขาเนี่ยเขาก็บอกนี่ไงคุณไก่นี่ไงน้องแบงกี้บอกว่าตัวนี้เหลือ690บาทเออดีก็ดีตัวเนี้ยดีนะถ้าซื้อตัวนี้อย่าเชื่อเลยถ้าซื้อตัวใหญ่เลยนะฮะคือคนที่ใช้ Android เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เผื่อให้คนที่แบบจะเริ่มต้นใช้ Apple ไงคือคนที่ใช้ Apple อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คนที่แบบอ่ะพึ่งที่จะเข้าไปใช้ Apple เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอ่ะฉันซื้อมือถือเสร็จฉันก็ต้องมาซื้ออะแดปเตอร์ด้วยนะครับเป็นยังไงพี่เป็นค่าปรับว่ามาใช้ช้าไปก็เลยโดนปรับอะไรค่าแรกเข้าค่าแรกเข้าไม่แต่คือก็มีอีกกระแสนึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยพวกแบรนด์จีนเนี่ยอะแดปเตอร์แบรนด์จีนคุณภาพดีๆก็มีเยอะแล้วราคาไม่แพงด้วยทุกวันที่กลายเป็นเราซื้อหัวชาร์จผมก็ซื้อไอ้แบบที่เป็น PD 65วัตต์อะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ไปซื้อหัวชาร์จอย่างนี้แล้วก็เสียบไว้ทุกที่ที่ทำงานที่บ้านหัวนอนใส่กระเป๋าอันนึงเออไอ้ของค่ายผมก็ไม่ได้ใช้สายผมก็เสียบทิ้งไว้ให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมาลืมอะไรกันอีกเออของพี่เอาใช้เป็นปลั๊กพ่วงที่เป็น USB เลย USB ยาวๆแถมเป็นครับเนี่ยผมว่าถามจำเป็นไหมก็จำเป็นบ้างแต่ก็อย่างที่บอกก็คือคนซื้อใหม่ก็ซื้อพ่วงกันไปดิไอ้คนที่ไม่ต้องการก็จะได้ไม่ต้องได้ของแบบที่ไม่จำเป็นไปก็จริงไม่แต่ว่ามีคนเบรกเหมือนกันนะครับมีคนเบรกเหมือนกันนะพี่ว่ามีคนเหมือนกันเห็นในโพสต์บางคนบอกว่าอะไรวะชาว Android อย่าไปแซะเขามากเพราะว่าตัวต่อไปของชาว Android อ่ะมันอาจจะถูกตัดไปบ้างก็ได้อะไรเงี้ยมันเอาแบบอย่างอะไรเงี้ยอะไรคุณพูดถึงตลาดมือถือหรือตลาดกล้องครับเนี่ยอย่าไปแซะเขามากตลาดมือถือแบบว่า Android รุ่นตัวต่อไปหลายๆแบรนด์ก็อาจจะดำเนินนโยบายตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวถึงตอนนั้นไอ้พวกนั้นก็เงียบไอ้ที่เคยด่าก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็จริงคือผมก็มองว่ามันก็ช่วยลดขยะไปได้เยอะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยเวลาเราซื้อกล้องหรือซื้ออุปกรณ์มาไอ้พวกสายชาร์จที่เป็น USB บางทีเรายังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยแล้วก็ใช้ไอ้สายเส้นเดิมๆของเราที่เสียบคาไว้อยู่แล้วนะครับมาเรื่อง C6 กันเลยครับมีคนบอกว่าไม่ใช่คุณแอลสรุปไม่ใช่คุณแอลไม่จบแล้วเนี่ยประโยคแล้วเนี่ยเวลาน้อยเกินไปโอเคเอาคุยต่อ
ก็บอสว่าไงครับบอสแขกว่าไงครับตัวนี้ซื้อครับเป็นกล้องนี่คือ นี่คือ Z6 Z7 1.0 นะฮะรุ่นที่ผ่านมาเป็น Z6 Z7 0.75 ถ้าเป็นเกมมันเขาเรียก Early Access ถือว่าจ่ายได้ทดลองก่อนนี่ออฟฟิเชียลเนี่ยหรือนี่ออฟฟิเชียลไม่ครับออฟฟิเชียลผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนี่ก่อนผมพูดเลยก็เป็นทัศนะของคุณเองคุณรู้กูเกี่ยวผมไม่เกี่ยวคุณจะออกก่อนไหมคุณจะออกก่อนไหมนี่คุณพูดแบบว่าผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับนี่ก่อนแต่แบบพูดตรงๆแบบเต็มปากเต็มคำมากเลยใช่พูดแบบวันนี้ผมพูดแบบผมเห็นคุณที่เป็นแอมพายอ่ะสายตาคุณก็ยังอะไรอวบอนยังวอวอนอยู่มาบอกให้ผมพี่หาวถ่ายรูปผมกับหมอกิ๊ฟบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายตรงหน้าสาทรสแควร์มันจะมีเคาน์เตอร์ใหญ่ๆสวยๆไม่พี่ให้เห็นฉากหลังเป็นอีกตึกนึงพอแล้วหลบหลังดูฮาวหลบหลังดูฮาวดูก่อนนี่เลยก่อนตามสเปคที่จะไปแคปมาเลยเนี่ย PDFผิดถูกก็ว่าม้วนใจแล้วกันแอดมินม้วนใจพี่ไม่เกี่ยวเอ็นล็อกนี่เห็นแอลบอกซื้อนะใช่ไหมซื้อใช่ป่ะก็หลายที่ก็อย่างนี้เนาะซื้อใครใช้ก็ซื้อเพิ่มอะแดปเตอร์ยังไม่แถมเลยซื้อล็อกไปแล้วใช้ก็ซื้อไปไม่แต่จริงๆล็อกเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แถมกันหมดแล้วนะจากแคนนอนเองแคนนอนตอนนี้ก็ใส่มาให้หมดละแต่ที่เคยโดนด่านั่นแหละใช่นะพานาก็เหมือนกันพานาเนี่ยตอนแรกก็เมืองนอกขายนะฮะเมืองไทยเนี่ยคานกระแสไม่ไหวก็ผลสุดท้ายก็แถมให้นะครับแล้วก็หลังๆตอนนี้ก็ใส่มาให้ในกล้องทั้งหมดแล้วด่าเยอะๆครับก็เขาก็จะกลืนเลือดแล้วก็เฉือนเนื้ออันนี้ทั้ง2รุ่นนี้เป็น SD หรือว่าเป็น CF Express เป็นอย่างละสล็อตดิใช่อย่างละสล็อตทั้งคู่เลยใช่ไหมไม่ใช่ครับทั้งคู่ A6 นั่นมันเป็น SD 2อันอีกสล็อตหนึ่งเป็น CFS หรือ XQD ครับมันสแลกไม่เหรอได้ทั้งคู่ไหมเหรออ๋อเหรอมาเป็นแบบเป็นพอร์ตที่แบบสรุปได้ทั้งคู่ความชัวร์หรือคุณแอลยังอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าผิดอาบีแก้ให้ด้วยโอเคแต่เห็นว่าโฟกัสเร็วขึ้นเยอะนี่ใช่ไหมใช่เป็นสแลกปรับปรุงโฟกัสกับ XQD เลือกใช้ได้เกือบใช้ได้นะฮะสุวิชาเข้าใจว่าเรื่องโฟกัสเนี่ยเพราะว่า CPU 2ตัวละมันก็เลยคำนวณเร็วขึ้นเอ้าไม่ AQD เพต้าไม่ผิดนะเนี่ยเพต้าไม่เขียนAQD เดี๋ยวไปแคปดูจากเพต้าเหมือนกันเดี๋ยวผมไปแคปเพต้าก่อน DPV ยังเขียนผิดตั้งหลายอย่างใช่ DPV นี่หนักมาก A7C นี่หนักมากผมอยากแพ้แน่นก็ไอ้นั่นมีคนถังผมว่า DPV เขาหลุดเยอะนะหลุดแบบอมหลุดแบบไอ้พวกนี้อ่านไอ้พีดีเอฟไม่ได้อ่ะไม่ได้เรื่องใช่เฮ้ยคุยกันใหญ่อ่ะเชื่อถือได้เขาไม่รู้อะไรเลยผิดก็โบยให้แฟนเราก็โบยผิดก็โบยเนี่ยเนี่ยเนี่ย XQD TF Express เนี่ยเดี๋ยวแคปก่อนครับเดี๋ยวก่อนนิคอน L ตอบหน่อยนิคอนจะเซฟวิดีโอลงทั้ง2การ์ดได้ไหมครับ R6 ทำไม่ได้พร้อมกันนะครับมาทันฟัง50 Mark II ไหมครับยังไม่พูดเลยอ่ะสมพูดแล้วยังไม่ไปถึงไหนครับได้ทั้งคู่นะครับถ้ากล้องไม่แถมท่านชาร์จโกรธนะต่อให้ชาร์จ USB ได้ Sony เลยแชมป์มีคนที่เป็นแชมป์มีหลายยี่ห้อเป็นอย่างนั้นละนะฮะแต่พี่หาไม่โกรธนะพี่หาไปซื้อไอ้แบบที่มันเป็นชาร์จทีเดียว2ก้อนอ่ะไนคอร์ใช่ไหมไนคอร์ครับไนคอร์แล้วเดี๋ยวนี้มีเรฟพาวเวอร์ท่านชาร์จไนคอร์เลยฮะชัวร์กว่าง่ายกว่าด้วยเรฟพาวเวอร์ด้วยสปอนเซอร์พี่หาเรฟพาวเวอร์ครับผมมี2อย่างเลยก็โอเคอย่างนั้นสะดวกกว่าเร็วกว่านะแล้วก็ชอบที่มันเห็นว่าแต่ละก้อนมันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมีสเตตัสออกของค่ายไม่ค่อยโอเคครับผมเดี๋ยวอะไรวะก็สังเกตคือเพิ่ม Dual Processor ไทยFS Single Point 2 บิตแล้วก็มีไอ้นี่ Contact Point ที่กริปไม่ No More อะไรนะ Battery Packเป็น vertical grip with shutter แล้วก็ปุ่ม reset function ให้ตกลงราคาถูกกว่าตัวแรกจริงหรือพินผิดไหนใครบอก 30% แต่อย่างมากก็ราคาเดิมปะต้องดูราคาไม่ตลาดอย่างเดี๋ยวรออาบีโขนราคามาอ๋อเนี่ยอาบีบอกแล้วไปโอเคตกลงมี AQD ไหมตกลงใส่ AQD ได้ไหมเนี่ย
เนี่ยแล้วก็บอกให้ได้บีบีม CF Express /SD แล้วข้างล่างบอก XD หรือคุยเรื่องเก่าอยู่วะได้ได้ได้ทั้งคู่ทำได้น่าจะไม่ได้นะครับอ้าวแล้วมึงบอกไม่ได้ซีวนไปวนมางงตกลงซีร้องอย่างเนี่ยซีลองอ่า6ยังยังมันบอกยังเขาบอกยังอยู่เดี๋ยวต่อคิวหมอกิฟเลยโอเคอ๋อนี่ไงถูกกว่าเฮ้ยนี่มันนี่มันแฟนบอยนิคอนมากเลยเนี่ยรู้หมดเลยใช่เห็นเลขลงหมื่นหนึ่งเลยเหรอเห็นไหมแสดงว่ามวนใจถูกต้องไอ้ทูฮาวนี่ก็เชื่อถือได้นะไม่ใช่แค่เจ็ดทูแสนสปอนเซอร์จริงๆยังมีอยู่นะแต่เราให้ไปวิ่งคนในชาแนลของแต่ละคนแล้วมันขี้เกียจทำเยอะยังมีสปอนเซอร์อยู่นะครับยังมีสปอนเซอร์นะแต่ละคนแถมเพิ่มสปอนเซอร์ได้ไหมเพิ่งคอนแทคกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งเจ้าโกโปนะต้องขอบคุณเมตาแกรมประเทศไทยนะโกโปมาสปอนละนะครับครับครับผมนอกจากซัพพอร์ตแล้วยังปลาดาวด้วยนะครับอย่าลืมดีครับดีปลาดาวนะครับปลาดาวปลาดาวตอนนี้เราไม่มีสปอนเซอร์วิ่งนะอย่าลืมปลาดาวให้เรานะโอเคผมว่าจะไม่ได้ลอง KQD หรืออะไรวะเนี่ยงงต้องเดียวกันป่ะไม่มันช่องเดียวแต่มันต้องมีเฟิร์มแวร์นี่คือช่องเดียวใส่เหมือนกันช่องเดียวกันอยู่แล้วนะใช่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว2เนี่ยนะครับเฟิร์มแวร์เขาจะอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก็คือรองรับทั้ง XQD แล้วก็ CF Express นะฮะก็รอดูแล้วกันรอดูนะครับพวกเราอาจจะไม่ได้ว่า5หลัก7ทูคาดว่าจะมี 59,999 บาทโอเคอย่าไปถอน10บาทนะเยี่ยมครับผมนะอ่ะโอเคงั้นอีก1ตัวแล้วกันฮะ M50 ครับพี่ผมมั่นใจเกินไปแล้วอ่ะนี่มั่นใจเกินไปแล้วมั่นใจเกินไปแล้วนะอะไรกันอ๋อเยอะไปแก้มีรูกับจอหลังไม่ตัว A73 นี่เขาบอกอะไรกล้องนักเรียนใช่ไหมอันนี้อะไรกล้องนักศึกษา A7M4 นี่กล้องนักศึกษาขยับขึ้นไปอีกนิดนึงกล้องเยาวชนพี่กล้องเยาวชนกล้องเยาวชนนี่คุณแอลบอกแล้วลองรับทั้งคู่โอเคสรุปได้นะอ้าวเพต้าก็ไม่มั่วดิแคปไว้ลบดิแคปไปหมดไปต่ออีกหนึ่งตัว M50 มีใครจะคุยนิคอนอีกไหมไม่มีนะนิคอนอีกไหมมีรูเมอร์เอารูเมอร์หน่อยไหมครับไหนพี่แอลอยู่แล้วให้นิพนธ์แบบพูดถึงรูเมอร์ที่รูเมอร์นิพนธ์นี่มันอะไรอะไรวะสักหน่อยไหนตอนหน้าอาบิคุณแก้ผมแล้วมาเลยผมได้ตอนหน้าเลยตอนหน้าเลยมีคำขึ้นหน้าไหมครับตัววินเทจวินเทจมีคำขึ้นหน้าไหมครับตัววินเทจอยากกลับบ้านครับแล้วทำอย่างนี้จะได้กลับไปวะเนี่ยเอาความรู้ได้เรื่องนั้นเลิกคุยเถอะไม่มีอะไรอัปเดตมีแค่นั้นใครยังไปกล้าฝอยแล้วนะบิวเดี๋ยวอะไรอะไรไหนไม่รู้ก็นั้นนะผมแอดพี่ไปในเกมผับจีผมจะเป็นรายงานกับพี่ยอมรับแอดผมยกหูหาง่ายกว่าผมไม่ต้องคุยเลยผับจีไม่ยอมมาไม่ต้องคุยเลยผับจียิงกันตั้งบังอย่างก็ไม่มีเบอร์อย่างนี้แหละนี่หมอดูจากอยุธยาไหมนี่อาร์ตอ่ะแอดมาตั้งนานแล้ววีพงแอดเขายังอ่ะปรับเนียเอาเขาเล่นกันอยู่ไม่ใช่เหรอคนไหนพี่จำไม่ได้อาร์ตอ่ะอาร์ตเล่นกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรออาร์ตที่ชวนคุณไลท์อ่ะผมรู้สึกว่าผมแอดแล้วใช่ไหมแอดแล้วใช่ไหมโอเคโอ้เดี๋ยวมีนะค่อยว่ากันระหว่างนี้คอมเมนต์นี่ดีกว่าอยากเห็นใครไปเทสR5 R6 อีกฮะพิมพ์ชื่อมาเลยนี่คนพิมพ์มาแล้วเรามีกล้องเยอะมีกล้องเยอะแล้วเราไม่จำกัดค่ายนะค่ายอื่นอยากให้ใครเทสเลยก็ได้นะค่ายฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยวอลเลฟผมว่าคุณไม่ได้กลับบ้านหรอกเพราะว่าผมเห็นคุณถามเรื่องเมนูกับผมเนี่ยจริงจังมากมันจะกลับยังไงอะซื้อไปแล้วอะจะกลับยังไงแล้วพอคุณเซตเมนูได้แล้วมันเข้ามือแล้วคุณก็จะแบบอ๋ออันนี้บอกอันนี้อันนึงเว้ยเดี๋ยวทำอันนี้ให้ดูเจ๋งมากเลยอืม
ไม่รู้ค่ายอื่นทำได้ป่ะนะแต่ Canon ทำได้เออมีวงเขาโหวตคุณว่าให้คุณจับ R5 R6 แม่งพวกนี้ผมไม่ได้เตรียมอะโหวตรัวๆครับมีวงอันนี้ R5 ใช่ป่ะปกติเนี่ยเวลาเราจะใส่ C1 C2 C3 ถ้าใครเป็นมืออาชีพก็ต้องเข้าใจเนาะ C1 C2 C3 ใช่ไหมก็ต้องมาหมุนโหมดถูกป่ะ C1 C2 C3 หมุนโหมดนะเพื่อที่จะเข้า C1 C2 C3 C1 อาจจะเป็น Landscapeพอดเทรดหรืออะไรก็ตามเซตให้เต็มที่ทีนี้ถ้าเราอยู่โหมด AV อ่ะถ้าจะอยู่โหมด AV แล้วจะมาหมุนเนี่ยก็เสียเวลาใช่ไหมหรือแม้แต่ R6 อะไรเงี้ยก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวดูอะไรนะนั้นทำอะไรอ่ะจบเลยอ๋อมันเป็นคอสตอมปุ่มใช่ไหมครับคอสตอมปุ่มใช่เราคอสตอมเป็นเราตั้ง M function เนี่ยกดก็เป็น C1 สมมติว่า C1 พอดเทรดใช่ไหมเฮ้ยจะถ่ายแลนด์สเคปไว้กดทีนึงเป็นแลนด์สเคปกดกลับมาเป็น C3 อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่อ่ะก็กดอีกทีมันก็เป็นท็อกเกิลเงี้ยไวไปเงี้ยมันให้ปุ่มกดแทนการหมุนได้ด้วยเหรอเฮ้ยปุ่มมันคือเอางี้ดีกว่าแทบจะทุกปุ่มทำได้ทุกอย่างหมดเลยอยากจะให้มันเป็นอะไรก็ได้เออก็แจ่มกดกดแล้วให้มันมันไปได้ถึง C5 วิพากษ์กดให้มันหล่อหน่อยได้ไหมครับกดให้มัน505กรัมหน่อยได้ไหมครับเล่นได้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดแต่เนี้ยมันสะดวกไงมันสะดวกไงมันแบบมันง่ายมากแล้วก็แบบเออก็ดีนะเนี่ยเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำเห็นไหมไม่ต้องมาเป็นแบบแต่หลังๆเนี่ยผมชอบการดีไซน์ปุ่มของ Canon นะคือทุกอย่างมันคัสตอมไม้ได้แล้วมันใช้งานได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบประเภทบอกเฮ้ยฉันคัสตอมไม้ได้นะแต่พอใช้จริงก็ไม่รู้จะเอามันมาทำอะไรแต่อันเนี้ยทุกอย่างคือมันคัสตอมไม้แล้วมันเข้ามือเราจริงๆนะฮะรวมถึงไอ้หน้าจอทัชสกรีนของเขาที่ผมว่ามันใช้งานง่ายอ่ะนะฮะเอาตัว R5 ไปใส่กับตัวเลน800มิลแล้วก็ไปลองถ่ายนกมานะครับคือแบบเฮ้ยมันแตกมาแตกมาเลยอ่ะนะครับโอเค3วันงมแต่ปุ่มใช่เอาหมุนซูมให้มันถูกที่ก่อนเถอะหมุนซูมให้มันถูกทางมันให้มันถูกทางใช่ไหมปรับไอ้นี่แสงปรับผมยังใส่เลนไม่ได้เลยครับซื้อเลนมามันหมุนยังไงเนี่ยเราไปใส่เลนแล้วหมุนขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นใจร้ายเราก็ไปแซวเขาสัมภาษณ์พี่เบียร์หน่อยเราดูรูปแรกคุณวอลเลฟอยู่เนี่ยเอ้ยพี่เบียร์วิกหน้าวิกหน้าไหวป่ะวิกหน้าไหวป่ะโอ้โหคุณอยากดูรูปแรกวอลเลฟพวกเราได้เห็นแล้วนะนิพนธ์นะนะครับ0.5 วิอย่างนิ่งๆเลยไอ้โซลอยเขาอย่าสบายอย่าสบายสบายไฟแช็กมากเลยพวกขอรูปจุดไฟแช็กหน่อยดิพูดอย่างเงี้ยได้ได้อ้าววิกหน้าก็โอเคแล้วพี่หาวจริงป่ะโอ้โหได้ได้จัดนะฮะโอเคฮะอาทิตย์หน้าวอลเลิฟใส่เลนได้ยังอ่ะป่าวิกหน้ามาเนี่ยมาถามวิธีใส่เลนมาดูเมนูดูเมนูจองแล้วนะอาทิตย์หน้าพบกันฮะกับราชากระจกคนสุดท้ายลมจากบันลังไม่ใช่พี่รุ๊ดเหรอพี่รุ๊ดพี่รุ๊ดเล่นคนเฝ้าบ้านพอเสร็จแล้วเราก็เชิญอาบีมาแล้วก็ปล่อยไว้2จอใช่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 หลอกหลอกพี่เบียร์มาปะเลนเดียวเลยครับเดี๋ยวคุณก็ได้ไม่ใช่หรอครับเลนเดียวเลยครับครับใส่ไปยังไม่กล้าเอางั้นเลยไปต่ออ่ะป่ะป่ะหมดแล้วเนาะนิคอนก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวรอราคานะก็ถ้าถูกลงก็โอเคนะแล้วก็ดูว่าไม่เป็นไรวีคหน้าเล่นหล่นไปแล้วครับจบเกมง่ายเลยเหรอจบกันอ่ะมีอะไรอีกมี M50 M50 2นะย้ำมาถึงวันนี้เพิ่งเปิดตัวทีแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเปิดเป็นแบบช่วงปลายเดือนหรือว่าไปพฤศจิกาแต่อยู่ดีๆเขาทำไมต้องมาเปิดวันนี้ด้วยครับผมขอถามหน่อยใครเป็นคนเลือกวันเขาประกาศเขาดาวมา2อาทิตย์เต็มๆเขานับถอยหลังผมก็คอยเพียนเข้าไปดูอยู่นี่มาถึงเปิดไม่นับหาเลยกล้องมันคนละซีรีส์กันมันคนละกันเหมือนไม่เปิดไอเหมือนเปิดตัวอะไรนะของนิคอนก็เป็นE class ใช่ไหมอันนี้มันเป็น A class ครับมันคนละอันกันไม่เป็นไรหรอกไม่ชนกันหรอกไม่ชนกันมา C class เป็น A class ได้ C class กับ
อีคาร์ดหรือว่าต้องการจะบอกว่าแค่นี้โดนเอคาร์ดก็พออะไรอย่างงี้เนี่ยปังปังเฮดช็อตเฮดช็อตมาเลยปังนี่มันนี่มันเป็นอย่างงี้เข้านี้เลยนะอย่างงั้นดูอ่ะเดี๋ยวไงวะอย่างงี้จึงโหโตพี่หาวสวยมากเลยนะมีมุมนี้ใช้ได้เดี๋ยวขึ้นไปก่อนน่ารักเลยอ่ะป้อมๆเลยให้ดูกล้องก่อนนะกับเท่าเดิมไหมครับพี่เท่าเดิมทุกอย่างเลยไซส์เดิมทุกอย่างเรียกว่าม็อกอัพเดิมเลยแหละเอางี้แล้วกันข้างนอกนี่แทบจะไม่ได้แบบมันแตกต่างกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเลยนะไม่มีแตกต่างกันตรงมันเขียนว่าแซมเปิลใช่อ๋อไม่ใช่นั่นแปะสติ๊กเกอร์เหมือนกันทุกอย่างครับข้างหลังอะไรเหมือนกันทุกอย่างอันนี้รุ่นที่1รุ่นที่2แต่ว่ารุ่นที่1เนี่ยนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเงาอันนี้มันเป็นสีด้านๆเป็นเหมือนด้านแล้วก็เป็นมุกๆหนึ่งนี้สวยนะอันนี้สวยมากเลยล่ะอันนี้สวยมากเลยชอบมากเลยคือมันไม่เงาแล้วไงโอเคข้างหลังก็หนังถ้าซื้อเนี่ยถ้าพี่หาวซื้อพี่หาวจะซื้อสีขาวเพราะว่าสีดำมันมีแล้วหรือว่าถ้าแคนนอนจะให้พี่หาวก็ให้สีขาวต้องบอกนะครับแต่ชอบตรงหนังที่มันปิดเต็มจอนะฮะเพราะปกติเนี่ยมันจะเป็นไอ้หลังจอก็จะเป็นแบบพลาสติกเปลือยๆธรรมดาใช่ใช่อันนี้เป็นหนังออนไลน์แล้วก็ดูด้านนอกนะครับก็เหมือนเดิมตัวนี้ให้วันแฮนด์โอเปเรตนะครับคือทุกอย่างอยู่ในมือขวาหมดไม่มีที่มือซ้ายเลยทุกอย่างเลยครับไม่มีมือซ้ายแฟดใช้ดึงเอาเหมือนเดิมอันเนี้ยเลิกได้แล้วไอ้แฟดกดแล้วมันแกลบอ่ะดึงทุกค่ายจงดึงดีกว่าดีกว่าไอ้กดแฟดนั้นใช้ไปนานๆสปริงไอ้ตัวล็อกอ่ะมันจะล้าแล้วก็ใช่ล้าแล้วก็เป็นเมาส์ M เหมือนเดิมนะครับเมาส์ M เหมือนเดิมตัวเล็กๆเบาๆนะครับ APS-C มีช่องเสียบไมโครโฟนแน่นอนมีช่องเสียบไมโครโฟนนี่มีช่องเสียบไมโครโฟน 3.5 มม.นะครับใส่ไมโครโฟนของ Canon ก็ได้หรือของค่ายอื่นๆก็แล้วแต่จะไปใส่นะครับครับผมด้านล่างก็เป็นฝาเปิดปิดแบตการ์ดอยู่ที่เดิมตรงนี้อันนี้อาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่วางมือขาตั้งกล้องถ้าถ่ายเวลาใช้นั่นก็ต้องถอดมาดึงการ์ดออกนะครับมีพอร์ต2พอร์ตก็คือเป็น USB แล้วก็เป็น HDMI เป็นแบบไมโครนะครับอันนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดผิดพี่ผิดน้อง Canon มันอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนพวก M อ่ะ M มันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีปุ่มโหมดหมุนได้ตึ๊ดๆๆๆๆเป็นโหมดแล้วแต่เลือกเอานะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีไดอัลด้านหน้านะอันนี้รุ่นนี้มีไดอัลด้านหน้าแต่ว่าไดอัลด้านหลังไม่มีนะครับไม่มีแบบอะไรก็ใช้เป็นออมนี้ขึ้นลงซ้ายขวาแทนอันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นกล้องที่เล็กๆเบาๆมือครับไม่ได้แบบว่าดูเป็นภาระเป็นกล้องแบบทราเวลอ่ะเป็นแคชชวลนะครับไม่มีอะไรทีนี้ไปดูเซนเซอร์ครับไปดูเซนเซอร์ตัวนี้เป็น APS-C นะครับเป็น Dual Pixel CMOS นะแล้วก็ตามสเปครูเมอร์ที่ทูฮาวลงอ่ะบอกว่า30กว่าใช่ไหมเชื่อไม่ได้เมื่อกี้ยังบอกเชื่อถือได้ไม่เมื่อกี้บอกคุยกันใหญ่บ้างไม่งั้นมันไม่เป็นรูเมอร์ใช่ไม่งั้นมันไม่เป็นรูเมอร์มันไม่เป็นรูเมอร์อันนี้24เมกะพิกเซลนะครับเท่าตัวเดิม 24.1 น่าจะเซนเซอร์เดิมด้วยแหละเพียงแต่ว่าปรับปรุงอะไรหลายอย่างอันนี้ตัวเท่าที่ลองไฟดีขึ้นนะดีขึ้นเลยแหละไม่กระด้างเหมือนเดิมตัวเดิมมันจะกระด้างหน่อยมีอะไรอีกนะครับตัวนี้แทร็กตาได้ละนะฮะทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอตัวเก่ามันจะได้เฉพาะภาพนิ่งครับใช่อันนี้ได้หมดเลยตาเตอร์มีวิวไฟเดอร์นะครับมี EVF ไม่มีกระจกตัวนี้เป็นจอนี้มาดูเมนูก็ตามสไตล์ Canon ครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะอึ๊บอันนี้ตัวนี้นะครับจะมีโฟกัสที่ปรับปรุงมาสุดๆต้องบอกว่าเป็นกล้องเล็กที่โฟกัสเยี่ยมมากนะมันจะมี IIF เดี๋ยวดู IIF กันไหมมาดู IIF นะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่หาวต่อสายก่อนให้ดูเลยว่ามันทำงานเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ IIF กลายเป็นว่าต้องเป็นมาตรฐานเนาะถ้าค่ายไหนไม่มีโดนเพื่อนล้อ แล้วก็หลังๆเนี่ยคือถ้าเป็น IIF แล้วต้องแทร็กตอนวิดีโอได้ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างบางตัวเนี่ยเขาจะบอกว่า IIF นะแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยตอนถ่ายภาพนิ่งเท่านั้นถ่ายวิดีโอจะได้แค่ Face Detection นี่ดู IIF มาด้วยเห็นไหมนี่แล้วก็เป็นเฮดด้วยนะคือแบบเหมือนว่าถ้าอายไม่โดนก็จะเข้าหัวแทนใช่แล้วก็ปั้งเลยยิงไม่ต้องขึ้นสโคปไม่ต้องขึ้นสโคปยิงยังไงก็โดนใช้โปรใช้โปรไม่โดนนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะครับ 3%
3% หมายความว่ายังไง 3% ก็คือว่าเราเต็มตัวไงครับมันใช้แค่ 3% น่ะมันก็ดีเทคหน้าตาเจออ๋อพื้นที่ในรูปอ่ะเหรอฮะพื้นที่ในรูปแค่ 3% น่ะจาก 100% เนี่ยแค่ 3% ก็เจอแล้วตาเจอแต่ก่อนนี้มันก็ต้อง30เอ้ย15ถึง30ถึงจะเจอแต่อันนี้มันแบบว่าได้เลยฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกอย่างก็ง่ายๆอ่ะเป็น Dual Pixel มันก็เร็วอยู่แล้วเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยอะไรที่มาแล้วมาปุ๊บนะแปลกนะ Dual Pixel ปกติมันจะไม่วูบๆๆเดี๋ยวๆพี่หาต้องปิด IF ก่อนไม่มันจะพยายามมันตามแต่ตาเดี๋ยวปึ๊บเปลี่ยนมีคนถามครับพี่ว่ามี Silent Shutter มั้ยครับมีครับตัวนี้มันมีอยู่แล้วตัวนี้มันมีแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์ครับผมนะครับนี่นะนี่ขนาดเลนอันนี้มันจะเป็นเลนคิดนะมันก็ติงตองนิดหน่อยนะโอเคแต่ว่าอันนี้อาจจะเห็นแวบๆเนาะอะไรไหมคือกล้องพวกนี้ส่วนใหญ่มันไม่ให้สปอร์ต AF มาบอกมึงจะไปใช้อะไรใช่ไหมแต่ตัวนี้มีสปอร์ต AF แล้วก็คือสปอร์ต AF เนี่ยนะครับสมมุติว่าอย่างนี้น้องๆเวลาที่เราใช้ AF ตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาอันนี้ก่อนนะอันใหญ่ๆเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่เยอะใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราจะโฟกัสอะไรข้างหลังเล็กๆที่มันซ่อนอยู่ครับที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเอาสีอื่นดีกว่าสีนี้เดี๋ยวหน้าแหกสองพอดียังไงมันอยู่ตรงมืดๆใช่สีมันไม่ดีอ่ะสีมันไม่ดีมันมืดอ่ะอย่างเงี้ยบางทีมันไปอย่างงี้ใช่ไหมมันเอ้ยมันเข้าไปโฟกัสไอ้ตัวดัดนิ้วไม่ได้ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็นี่เลยครับกดงี้จึ้งแล้วเราก็เลือกสปอร์ต AF ปึ๊บนั่นอย่างเงี้ยเหมือนเอาคิดง่ายๆถ้าเกิดว่ามีกระรอกอยู่แล้วมันอยู่ในพุ่มไม้อ่ะเราสามารถที่จะแทรกเข้าไปในพุ่มไม้ถ่ายได้ไงเหมือนพวกถ่ายลอดรั้วลอดอะไรเงี้ยเรื่องจุดโฟกัสเนี่ยสำคัญนะครับตัวไหนแต่ว่าถ้าถ่ายวิดีโอนะพี่หาวแนะนำเป็นโซน AF นี่ก็ได้นะครับตั้งกล้องเฉยๆก็เป็นโซนนะฮะไม่ได้แบบว่าบล็อกหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นเฟซไปเลยแล้วก็ปล่อยเป็นเฟซไปเลยใช่ใช่แล้วก็เฟซตัวนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ 3-4 คนอยู่ในภาพครับเราเล็ง AVF EVF เงี้ยแล้วมี 3-4 คนเราใช้วิธีแตะตรงนี้นะแตะแตะแตะมันจะเปลี่ยนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยมันจะเปลี่ยนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปเลือกคนได้ก็คือเลือกคนได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งดูนะมันมีคีน HDMI ครับ clean ไม่ต้องห่วงคีนตัวนี้คีนแต่เดี๋ยวมันมีข้อเสียนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดของมันอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่เอาหาหน้าจอไลท์ HDMI อยู่นะวะอ๋อไม่ใช่เราต้องเปิดวิดีโอก่อนโหลดวิดีโอโอเคปุ๊บนี่ HDMI Info Display ก็กดนะจะเป็น 4K ก็ได้หรือว่าจะเป็น Clean Full HD ก็ได้นะครับมาแล้วเรียบร้อยทีนี้พอมันเป็น Clean HDMI เนี่ยมันก็จะไม่มีตัวหนังสืออะไรเกิดขึ้นก็เอามาทำไลฟ์ได้เลยไลฟ์ได้เลยนะครับเนี่ยเอามาทำไลฟ์สดได้เลยครับโอเคแต่อย่าง Canon นิดนึงพี่รบกวนเช็คนิดนึงฮะคือพอของ Canon เนี่ยปกติเวลา Clean HDMI เนี่ยมันจะกด Record ไม่ได้ละไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ก็กดไม่ได้ครับตัวนี้ก็กดไม่ได้ครับตัวนี้ก็กดไม่ได้ก็คือไลท์อย่างเดียวใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวกออโต้โฟกัสอะไรพวกนี้เต็มรูปแบบนะครับเหมือนเดิมออโต้ทำงานเต็มรูปแบบใช่ 4K ครอปอะฮะ 4K ครอปครับตัวนี้เนี่ยข้อจำกัดของมันคือ 4K ครอปเลยคือด้วยไอตัวดูพิกเซลด้วยแหละดูก็ได้นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมถ้าพอเป็น 4K เดี๋ยวเรากลับไปที่อันนี้ให้ดูก่อนว่าไลฟ์สตรีมมิ่งได้ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสเต็มรูปแบบนะได้มานุ่มๆเลยนะโอเคนะแต่ว่าตัวเนี้ยสังเกตดูเห็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวเอากลับไอ้ตรงนี้มาดูก่อนวอลเลฟเห็นพี่เหาเข้าเมนู Canon มั้ยคล่องมั้ยเดี๋ยวเขาคล่องเดี๋ยวเขาก็คล่องเดี๋ยวพี่เหาเปิดคอร์สเดี๋ยวพี่เหาเปิดคอร์สเดี๋ยวพี่เหาเปิดคอร์สเห็นตัวข้างแบตเตอรี่มั้ยมันจะมีรูปกล้องอยู่ครับอันนั้นเอาไว้ทำอะไรรู้ป่ะอันนั้นคือตัวที่เราเอาไว้เป็นทิศทางอะไรเป็นทิศทางเป็นทิศทางก็คือว่าถ้าเราคลิกกล้องมันจะแบบนี้คือตัวนี้มันจะเซฟอินโฟเข้าไปเวลาเปิดด้วย
ซอฟต์แวร์ด้วยมือถืออะไรตั้งเป็นแนวตั้งอ๋อไม่มีใจโลแนบข้อมูลใจโลแนบเพราะฉะนั้นก็ไลท์แนวตั้งได้ด้วยนะครับไลท์แนวตั้งให้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีอันนี้แปลกๆเว้ยก็งงๆเหมือนกันแหละแต่มันทำให้ก็คือเป็นดิจิตอลซูมในวิดีโอเออเดี๋ยวนะน่าจะคล้ายๆกับพานาที่ว่าอ่ะเดี๋ยว 4K แล้วก็ใช้ครอปใช้ซูมเอาแต่อันนี้น้องๆดูตรงนี้ก่อนนะถ้า Full HD มุมจะประมาณนี้นี่คือ Full HD แต่พอเป็น 4K ก็จะลองดูขอบกล้องลองดูขอบกล้องนะลองขอบกล้องเมื่อกี้โอเคครับตึ้งตึ้งตึ้งอันนี้คือ 4K จะครอปนะจอหายไปมันครอปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ประมาณโอ้1.7เลยมั้ง 1.6 1.7 เลยนะเขาเคยบอกว่าประมาณแบบ 30% คือถ้าเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะฮะมันจะลงไปสักประมาณ 30% นะครับเท่ากันเท่ากับ Z เท่ากันไม่เป็นไรอ้าวเหรอ Z ก็ครอปเหรอตัวไหนวะที่ครอป Z 50อะไรอย่างงี้ป่ะ Z6 อ๋อ Z6 อ้าวจริงเหรอพี่ Z6 ครอปตัวที่ออกวันนี้ไงล่ะตัวไหนล่ะไม่ Z6 Mark II ครอปด้วยเหรอเวลาถ่าย 4K อ่ะเอออันนี้ไม่แน่ใจเห็นพี่บีบอกว่าครอปพี่บีด่าอยู่ไหมอ้าวเหรออาบีบอกหน่อยอาบีบอกหน่อยชี้แจงข้อมูลนิดนึงอาบีจริงดิได้ที่เนาะทีนี้มีอันนี้อีกให้อันนี้อันหนึ่งนะสเตบิไลเซอร์ไม่มีเป็น IBIS นะครับตัวนี้ยังเป็นดิจิตอลแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะนั่นก็ใช้การสั่นบนเลนซึ่งก็พอใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาดิจิตอล IS จริงๆแล้วทำบล็อกนะครับพี่หาวแนะนำให้ใช้กับเลน11-22มันจะได้ครอปมาหน่อยนึงเวลาทำดิจิตอล IS มันจะได้เหลือเฟรมถ้าจะทำล็อกนะโอเคคือถ่ายกว้างไว้ก่อนเอามุมกว้างให้เขาเพื่อให้เขาครอปลงมาเราจะได้มีเฟรมใช้งานนะฮะครับผมแล้วก็อ่ะมีอะไรอีกวะมันก็เยอะอ้อแล้วก็ไลฟ์ขึ้น YouTube ได้เลยนะจากตัวกล้องไม่ต้องคือต่อผ่านคือต่อกับมือถือแล้วใช้งานได้เลยของ Canon นะครับแล้วก็มีพวกนิดนึงมีพวกอะไรนะสโตรโมชั่น100อะไรอย่างเงี้ยนะครับไฮสปีดแต่ว่าไฮสปีดเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับก็คือเหมือนกับกล้องทั่วไปก็คือโฟกัสไม่ได้นะแล้วก็ตอนถ่ายเป็น 4K ก็ยังไม่ใช่ Dual Pixel เป็นคอนทราสต์ธรรมดาเหมือนเดิมครับอันนี้บอกหมดเลยอ่ะเกลี้ยงเลยเราไม่มีปิดบังทุกอย่างมีคนถามครับมี120เฟรมเปอร์เซกมั้ย120เฟรมเปอร์เซกมีครับแต่ว่ามันเป็นอยู่ในโหมด NTSC นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดันต่อสายมันเดี๋ยวไม่ขึ้นแต่ตอนไลฟ์เนี่ย Keen HDMI เนี่ยถ้าเป็นตอนไลฟ์มันหน้าจอดูได้2อันนะขึ้นมีคนบอกว่า C6 2น่าจะครอปครับส่วน C6 1เหมือนจะไม่ครอปจริงเหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ถ้า C1 ตัวแรกมันไม่ครอปตัว2มันก็ควรจะไม่ครอปป่ะวะน่าจะครอปละคู่ป่ะแต่ถ้าครอปก็น่าจะครอปทั้งคู่ครอปแน่ๆใครมีข้อมูลครับเดี๋ยวพี่เอาตัวคุณมลลิศถามว่า Dual Pixel RAW คืออะไร Dual Pixel RAW ก็คือว่าเป็นคือ RAW Dual Pixel เนี่ยมันจะรวม2เม็ด2 photo size เป็น1 pixel เพราะฉะนั้น Dual Pixel RAW เนี่ยก็คือการที่ใน1 photo size เนี่ยคือสมมติว่า45ล้านใช่ไหมมันจะมี photo size อยู่90ล้านจุดใช่แต่ว่าพอเป็น Dual RAW เนี่ยเขาจะไม่รวมเวลาถ่ายมาแล้วมันจะเอาทั้ง90ล้านเนี่ยมาประมวลผลเป็น1ไฟล์เลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะต้องเอา2เม็ดมารวมเป็น1เม็ดพอมันเป็น Dual Pixel RAW ปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์90ล้านแต่ความสามารถในการรับแสงก็อย่างที่บอกก็คือมันก็ลดลงเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องของพวกไดนามิกอะไรที่มันหายไปแต่ว่าได้ไฟล์ละเอียด90ล้านเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลืมอะไรนะกำลังจะหาอะไรวะเอ๊ะพี่เหาจะหาอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรลืมเลยเรื่องอะไรหัวเริ่มแบบหัวเริ่มนี่ยังแบบอยู่ค่ายเก่าพามาป่วนเปล่าเนี่ยใครสึกนาตาลีอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นาตาชา
นาตาลีนั่นอาบอบนวดฮะทอดทอดอ๋อสโลโมชันสโลโมชันสโลโมชันอ๋อสโลโมชันสโลโมชันเนี่ยมันได้100 fps มั้งแต่ว่าพี่อ๋อไม่แน่ใจนะลองดูในสเปคกันอีกทีนึงแต่ว่าจริงๆไอ้นั้นมันจะเป็นไฮแต่ว่ามันมันจะเป็นไฮเฟรมเรทนะมันอยู่ในไฮเฟรมเรทไม่ได้อยู่ในเมนูเลือกการถ่ายวิดีโอปกตินะครับแต่พี่หายังหาไม่เจอนะตรงนี้หาไม่เจอไม่เป็นไรอะไรวะโดนรับโดนว่าเฉยได้เยอะๆได้เยอะจริงๆมันเป็นความผิดโซนี่ไม่ออกเซนเซอร์ใหม่ CKO 10ไปคอปมาขายอ่ะเตะขาแข็งคนเราไปกัดชาวบ้านนิสัยก็เท่ากับว่าปรับจาก M50 ในจุดที่ M50 ตัวแรกไม่มีนะครับอย่างเช่น Clean HDMI เรื่อง Auto Focus Eye Detect อะไรที่รวดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้สนุกขึ้นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ยังใช้พวกรีโมทของ Canon ได้เป็นบลูทูธจำได้ไหมใช้ไอ้ขาตั้งอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยกริปอ่ะฮันกริปอ่าตัวเนี้ยเวิร์กนะชอบมากเลยคือมันใช้ได้หมดแล้วก็รีโมทเป็นบลูทูธนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นกล้องแบบแคชชวลแล้วก็ราคานะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะราคาเมื่อไหร่จะมาก็ประมาณธันวาสำหรับเมืองไทยจะมาแต่ราคาเมืองนอกเนี่ย599ราคาเมืองนอก599ก็ถือว่าถูกนะในถึง 20,000 ถือว่าราคาดีมาใช่เพราะว่ากล้อง Canon M50 เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่เป็นเบสเซลเลอร์ของ Canon นะเป็นกล้องที่กอบกู้สถานการณ์ยอดขายของ Canon มาช่วงเลยมีเงินเอาตังค์ไปพัฒนาเป็น R5 R6 ก็ขายตัวนี้ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าแบบกู้หน้าไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยการยอดขายมันกระเตื้องกลับมาตอนนี้ทุกคนวัวเดือบุลลี่หกตลาดกลับมาพอสมควรนะฮะน้องชาญบอกว่า120เป็นไฮสปีดนะครับแต่ว่าต้องหมดไฮสปีดนะครับจริงๆ M50 มี IS ในบอดี้ไหมไม่มีครับผมตอนนี้ไม่มีนะฮะไม่มีครับผมโอ้ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ใครก็แบบก็เฮฮากันละเลยกันไปเนาะไม่ต้องแบบไปบูลลี่อะไรกันหรอกมันธรรมดามันก็คุ้นลงคุ้นหนักตัวเลยได้ผมปานผมปานอย่างเดียวคุณพจน์นาถามากล้องวิดีโอนะฮะกล้องวิดีโอกับกล้องถ่ายรูปต่างกันตรงไหนวิดีโอมีการเซตสปีดชัตเตอร์เอฟเหมือนกับกล้องถ่ายรูปไหมตอบเป็นข้อก่อนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเป็นกล้องวิดีโอกับกล้องถ่ายรูปนะครับข้อแตกต่างหลักๆคือกล้องวิดีโอเนี่ยมันสามารถให้บันทึกได้นานกว่านะฮะแต่กล้องวิดีโอส่วนใหญ่เองเนี่ยเซ็นเซอร์จะยังเล็กกว่ากล้องถ่ายรูปนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยยังไม่ถึง1นิ้วหรือไอ้ตัวใหญ่ๆจริงๆก็1นิ้วยกเว้นว่าเป็นพวกกล้องซีนีมาที่อาจจะเป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์เป็นกล้องIPS-C หรือฟูลเฟรมพวกนี้จะเป็นในกลุ่มของซีนีมาแล้วมันจะไม่ใช่เป็นวิดีโอหรือว่าเป็นแคมโคเดอร์นะครับตัวกล้องวิดีโอนะฮะอาจจะได้ระบบกันสั่นที่ดีกว่าเพราะว่าตัวกล้องมันพื้นที่ยาวใช่มันมีพื้นที่เยอะนะฮะมันก็จะใส่พวกระบบกันสั่นพวกนี้ได้ดีกว่าส่วนเรื่องของการที่ว่ากล้องวิดีโอมีการปรับสปีดชัตเตอร์มีการปรับรูรับแสงไหมมีนะครับมีแต่ว่าอาจจะต้องเป็นกล้องที่รุ่นแบบกลางขึ้นไปถึงข้างบนนะครับที่เขาจะมีแล้วก็กล้องวิดีโอหลายๆตัวนะฮะเวลาที่เขาเรียกก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับอย่างสปีดชัตเตอร์เขาก็จะเรียกว่าเป็นชัตเตอร์แองเกิลส่วนตัวรูรับแสงเขาจะเรียกเป็นไอริสนะฮะก็ไม่ต้องสับสนจริงๆมันคือค่าเดียวกันแต่ว่ามันเป็นศัพท์ของทางงานซีนีมาที่เขาเรียกกันนะครับครับผมมีเลนส์มาเพิ่มครับยังไม่มาเลยอ่ะน้องแชมป์ยังไม่มาเลยยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยCanon RF จะทำ APS-C ไหมเป็นประเด็นน่าคิดเป็นวันมาพี่วันมาซิสเต็มเห็นข่าวน่าจะลือจะได้เขาประกาศ RF มาเป็น APS-C เมื่อไหร่หมายถึงว่าเขาล้าง M เลยนะ M บอกแล้วกูล่ะคงถ้างั้นคงยังไม่ล้างเพราะเพิ่งออกตัวนานตัวใช่ไม่แล้วก็มันก็จะหมดความเล็กไปนะใช่ใช่พอตัวเมาส์เองก็บะเริ่มเลยแล้วก็อย่างคิดดูดิ M50 มันขายดีขนาดกระเตื้องยอดขายอ่ะมันก็คงไม่แบบด้วยความที่ตัวมันเล็กอ่ะเนาะมันถ้าไปใช้เดน RF ไม่ไหวนะมันไม่ไหวหัวจมเลยเมาส์ M เนี่ยมันก็ยังมีเบเนฟิตของมันอยู่นะครับตรงนี้มันเล็กมันคล่องตัวมันสามารถที่จะหดบอดี้ลงมาได้นะใช่คิดว่าเมาส์ M อะไรคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับกล้องเลยครับคุณแบทแมน
อะไรอ่ะตอบมาดิกูก็ตอบกันเลยผมไม่มีพงดัดนะครับดัดครับผมดัดครับฮะคุณดัดด้วยเหรอคุณซาลอนเหรอใช่ซาลอนซาลอนบูติกเนี่ยผมเนี่ยตัดเองครับทำไมอ่ะเนี่ยเอาก็ตัดเองผมตั้งแต่ซื้อปัตตาเลียมาผมไม่กลับไปเข้าร้านตัดผมอีกเลยจริงดิเออแล้วก็คุณไก่ซื้อมาตอนโควิดเออนี่แล้วแบตแม่งยังไม่หมดเลยจริงอันนี้คือคุณกำลังจะขายแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแบตเตอรี่แบบว่าคุณไปสั่งเอาในทำรีวิวผมเริ่มชำนาญขึ้นเรื่อยๆตอนแรกคือได้สกินเฮดเลยตอนนี้เริ่มมีไว้ข้างนงหน้านี่ตัดไปไหนดัดจะมีแบบตัวหนังสือใช่ไหมดัดไปไหนตัวเอ็นอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วซื้อกันไกลมาด้วยพี่ใหญ่กันไกลหวีรองอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วพอไปดูในกระจกอะตัดไม่ได้เลยว่ะกะไม่ถูกเลยอะกะกันไกลนะจริงดีพี่ไก่เองนี่พี่ไก่นะทำคอนเทนต์นะทำอะไรตัดผมคลิปตอนตัดผมตัดเองอะไรเงี้ยคลิปหัวด้วยไม่แล้วต้องอย่างนี้คุณไก่บอกถ้าตัดหน้ากระจกในโลกไม่จำคุณต้องเอากล้องมาแล้วก็เปิดจอแล้วก็ทำอย่างนี้จอก็ต้องเป็นกล้องที่มีจอพลิกมาด้านหน้าได้ใช่ไหมเนี่ยเอ500กูเนี่ยแค่เนี้ยแค่นี้แหละแค่นี้แหละไม่ผมจะบอกมันการตัดผมตัวเองนะคุณไม่ต้องใช้กระจกก็ได้คุณถอดกระจกทิ้งได้เลยไม่เพราะผมต้องถอดแว่นตัดนึกออกป่ะมันก็มองไม่เห็นไงแบบแล้วใช้วิธีคลำเอาคลำเอาว่าตรงไหนไม่เห็นใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเพราะมองไม่เห็นที่เราตัดตอนถอดแว่นอยู่ดีแล้วปัญหายากสุดไม่ใช่อะไรอีเศษผมที่มันร่วงนี่แหละเมียด่าชิบหายเลยแบบว่าตัดแล้วเก็บไม่หมดเอาไดสันมาดูดแม่งก็ไม่หมดแล้วมันจะแบบเสร็จเล็กๆผมทำไงรู้ป่ะความติดผมเอาล่มอ่ะกลางออกแล้วหงายขึ้นให้มันจับพี่ไปนั่งอยู่ร่มอย่างเงี้ยเหรอไอ้ร่มที่ผมทิ้งไปให้ใช่ไหมร่มที่ผมทิ้งไปให้ตอนที่พี่นอนอยู่ข้างถนนวันนั้นร่มนิคอนครับร่มนิคอนครับไอ้ร่มตัวนั้นใช่ไหมเอ้าเป็นแค่ร่มนิคอนที่ผมได้มาอยู่จริงจริงร่มวันนั้นอยู่นั่นแหละได้หรอคอนเทนต์ใหม่ไม่ได้หงายไว้หน้าไอ้อ่างล้างหน้าแล้วก็ตัดอยู่ในนั้นน่ะเสร็จแล้วก็โกยทิ้งไม่มีซากดีมากคุยเรื่องอะไรวะนี่น้องนี่ถามบอก M50 2ใช้เลนส์มือหมุนในโหมดออโต้เอ็ก็ใช้ได้นะนี่ไงเนี่ยมือหมุนนี่พี่หาวใช้ Vogue Lander อ่ะเนี่ยนี่ใช้ให้ดูเลยก็ใช้ได้มันไม่ได้คือยังไงมันจะไม่วัดแสงหรือยังไงว่าเดี๋ยวนี้น่าจะได้หมดแล้วมั้งได้หมดแล้วนะมันได้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่ารุ่นเก่าๆก็ถ่ายให้ดูเนี่ยก็ได้นะครับเอ๊ะมันเคยไม่ได้หรอจริงๆมันก็ได้หมดนะมันก็ได้นะไปตั้งอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมี M 50ตัวแรกอยู่อ่ะในโหมดออโต้ AVTV ได้อย่างก็ได้สิได้เนี่ยได้เนี่ยก็ลองก็ได้ได้หมดครับแต่ก่อนพวก DSLR มันจะมีแบบใส่มือหมุนแล้วไม่วัดแสงอะไรอย่างงี้ป่ะในโหมดโน้นโหมดนี้เหมือนเขาล็อกไว้หรอแต่ว่าพี่หาว Canon มันได้หมดนะเท่าที่ลองใช้อ่ะแล้วก็มันก็คอนเฟิร์ม AFพวก 6D แล้วพี่มันก็คอนเฟิร์มมานานแล้วเดี๋ยวก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้ดูเลยหมอกิฟต์มาหมอกิฟต์มาโดนรับน้องอย่างอบอุ่นเลยโชคดีนะครับหมอก็ได้แต่ปิ๊กเอาคุณเทหมอเลยเหรอทำไมคุณอย่างเงี้ยให้เขาลองเลยใหม่ๆบ้างดิเอาเห็นเขาพูดกันโชคดีนะครับหมอผมมาพูดบ้างเฮ้ยได้นี่ M50 Mark 1นะเนี่ยได้ได้ได้เนี่ย M50 Mark 1ฮะเนี่ยครับเฮ้ยได้ได้ได้สิเนี่ยครับ M10 ไม่ได้โอ้ M10 มันนานมากแล้ว M10 M10 พี่หาวก็ไม่ได้ลองเลยเนาะเออไม่ได้ไม่รู้เหมือนวันอาทิตย์เจอนักไก่กินข้าวที่เดอะมอลล์ท่าพระป่ะครับกินกับครอบครัวเนี่ยเข้ามาทักได้นะชอบแบบเจอที่นี่อะไรเงี้ยแบบก็มาทักได้ไม่กัดไม่ผมเคยเจอแบบประเภทอะไรนะกำลังแบบเรากำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วเขาไม่ทักไงนะครับกลับมาบ้านเนี่ยเขาส่งเมสเซจมาในเพจส่งรูปมาให้แบบกำลังรูปที่แอบถ่ายเราเข้ามาทักดีกว่าโอเคอ่ะพี่หาวก็ไม่มีอะไรเนาะประมาณนี้พี่หาวที่หน้าดีกว่ารอที่หน้าแถมอีกตัวนึงเมื่อกี้มีคนพูดถึงนะครับก็เมื่อวานเองเนี่ย Panasonic นะครับก็เปิดตัวมาตัวกล้องเป็นซินีม่านะครับเป็นกล้องซินีม่า
ป็น BGH1 นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีข่าวลือกันมาสักพักแล้วยังคิดว่าแบบจะเอาบอดี้ของ GH5 มาทำหรือเปล่านะฮะแต่ออกมาเองเนี่ยกลายเป็นว่าออกมาแบบว่าหน้าตาเนี่ยมันแบบเป็นโลกตะลึงคาเมล่าเลยอ่ะใช่โลกตะลึงนะครับคือเป็นแอลลี่อะไรพวกนี้เลยเหมือนแอลลี่เหมือนเลดอย่างนั้นเลยนะฮะมันเป็นกล้องซีนีม่าเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟเตอร์นะครับยังเป็นไมโครโฟเตอร์อยู่มีคนถามว่าใช้เลนส์พวกไมโครโฟเตอร์ได้ไหมใช้ได้เพราะมันเป็นเมาส์ซิสเต็มเดียวกันนะฮะแล้วก็ความละเอียดของเขาอยู่ที่10ล้านพิกเซลแต่ว่ากล้องซีนีม่าพวกนี้เนี่ยความละเอียดไม่เยอะอยู่แล้วนะครับจุดขายก็คือในเรื่องของการที่ว่าเขาสามารถที่จะถ่ายเป็น10บิต422ได้นะครับตัวนี้นี่จัดหนักจัดเต็มเรื่องงานวิดีโอมาให้อยู่แล้ว Dynamic Range เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ถึง13สต็อปนะครับแล้วก็ 4K 60p นะฮะรวมถึงว่ารองรับเลนส์ Anamorphic ตอนนี้ Anamorphic กำลังฮิตนะฮะแล้วก็พวกเลนส์ Anamorphic เองก็ราคาถูกลงมาเยอะนะครับรวมถึงว่าเขามีตัว Dual Native ISO ด้วยนะฮะแล้วก็พวกล็อกนี่ใส่ไม้ครบนะครับทั้ง Vlog ทั้ง SLG ทั้ง Cinema Light ก็เรียกว่าพนามีอะไรก็จับใส่เข้ามาให้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่ซื้อไปเนี่ยกล้องตัวเดียวกันเลนส์1ตัวนี่คุณทำงานไม่ได้นะไม่มีจอภาพไม่มีจอไม่มีอะไรเลยก็ตามสไตล์กล้อง Cinema แหละนะครับคือซื้อไปแล้วก็เอาไปประกอบเพิ่มเอานะครับผมประมาณนี้นะฮะพี่ไก่ไปคิมไปพิมอะไรเป็นมาร์คไปคุณไปไอ้นี่แล้วป่ะเนี่ยบูลลี่ครับบูลลี่บูลลี่ครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเราพิมอะไรเราเว้นวรรคนี่คือบูลลี่แล้วใช่ป่ะอาจจะมีคนแคปไปบอกไม่ไหวจะอ้วกกับคนพวกนี้หมดละถามหน่อยนิวแฟนรายการมันมีอะแดปเตอร์ตัวนึงล็อกมันหลอกใช่เป็นได้นะฮะบางครั้งไอ้นี่คืออะแดปเตอร์เนี่ยมันส่งค่าไปเป็นเลนตัวเดียวกล้องก็จะรู้จักอยู่แค่เลนตัวนั้นตัวเดียวนะครับนี่ด้วยถ่ายมันก็มืดดิหลอกว่าเป็น 1.4 ไม่หมายถึงว่าอะแดปเตอร์ของ M เหรออะแดปเตอร์แปลงนะฮะใช่ครับพี่ของเติร์ดปาร์ตี้นะฮะหรือยังไงใช่ของเติร์ดปาร์ตี้บางอ๋อโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ก็ต้องซื้อของแคนนอนพี่หาวใช้ของแคนนอนใช่พี่หาวแนะนำบิลลิงแฮมนะขอบคุณน้องป๊อกกี้อะไรนะบิลลิงแฮมหรอเนี่ยคุณนิพานสีใหม่สวยรุ่นไหนไม่รู้แต่บอกว่าสีใหม่สวยอ๋อรักแสบเปล่าเป้รักแสบบอกยากครับเพราะว่าคือมันแล้วแต่ใช้งานอะแล้วแต่ใช้งานถ้าเลโปมันเป็นกระเป๋าสะพายรักแสบเป็นกระเป๋าใช่ไหมเป้มันคนละแบบก็แล้วแต่ว่าชอบอันไหนทั้งคู่แต่ว่าถ้าเดินทางนะพี่เอ๋าใช้เป้สะดวกกว่าเดินทางนะเพราะว่าพูดง่ายๆคือสะพายข้างเนี่ยยังไงมันก็เมื่อยใช่ถ้าหนักก็ถ้าหนักมันจะเมื่อยแต่ว่าถ้าแบบต้องการคล่องตัวเปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนนี่ระหว่างถ่ายผมว่าข้างก็สะดวกดีพี่หมายถึงว่าถ้าเป้เราต้องถอดเป้ออกมารูดออกทั้งหมดแบบที่คุณไก่บอกซื้อทั้งคู่ผมเองก็มีทั้งคู่คือต้องบอกว่าตัวรักแสกเนี่ยตัวเป้เนี่ยตามพี่หาวเลยนะพี่หาวเอามาใช้ก่อนแล้วแบบให้เจ๋งดีว่ะนะครับก็ไปเอามาใช้บ้างนะครับตัวเป้เนี่ยนะฮะข้อดีคือแบบเดินทางไกลๆอย่างถ้าเดินทางทั้งวันต้องแบกกล้องทั้งวันเนี่ยมันโอเคส่วนไอ้ตัวที่เป็นกระเป๋านะฮะตัวฮันเล่เนี่ยข้อดีก็คือแบบที่คุณพงษ์บอกแหละมันหยิบเข้าหยิบออกง่ายรวมถึงว่าของผมเนี่ยไอ้ตัวฮันเล่ผมเอาไว้ใส่พวกเอกสารใส่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคือถ้าใช้งานแบบประจำวันปกติเนี่ยจะสะพายฮันเล่แต่ถ้าไปทริปออกไปถ่ายรูปยาวๆเนี่ยตัวลักแสกจะสะดวกกว่านะครับผมใช้อย่างนี้ใส่เป้ไปแล้วในเป้ก็เป็นเพากับเข็มขัดเพาถึงที่ก็แบบว่าร้อยแล้วสภาพเราก็จะดูไม่น่าครบสุดๆเลยเดินไหนคนรู้ไอ้เหี้ยนี่ช่างว้าวเห็นได้ไกลเลยแล้วถ้าพี่เอาไปไหนพอดีแม่งเหมือนกับพี่แบบสปายพวกเอาสงครามสปายแรงสองอยู่ด้วยขับบอยขับบอยประมาณนี้ของพี่เอาโชว์ขึ้นครับโชว์ขึ้นค่า F ด้วยเพราะว่าของพี่เอาใช้อะแดปเตอร์ของแคนนอนอ่ะมันก็ขึ้นนะก็ไม่มีอ๋อพวกแบบเลนส์แมนนวลบางตัวที่แบบไม่ได้เป็นเมาส์ของบอดี้นั้นป่ะพี่เลนส์แมนนวลที่เอามาพวกเมาส์เลก้าฝืนไม่แต่ของตัวนั้นของมันเป็นเมาส์ EF ใช่ไหมครับเป็นเมาส์ EF อยู่แล้วครับแต่ว่าจะเป็นแบบที่มันต้องใช้อะแดปเตอร์พี่แบบที่มันจะมีมันก็คือปรับ F ที่เลนส์อ่ะอย่างนั้นมันจะไม่ขึ้นไงมันจะแบบไม่มีค่าเลย
ใช่มีโค้งนี่ผมชอบชื่อคนนี้จังเลยตดที่แสนแรงนั้นแสงผ่านชีนี่ชื่อนี้แอดวันนี้คิดมากเลยจะรับดีไหมเนี่ย Account of the Week สีสิบถ่ายวิดีโอจะเป็นยังไงบ้างยังตอบไม่ได้นะเอาเป็นว่ายังตอบไม่ได้แล้วกันนะครับกับX10 ก็ดูรูเมอร์ก่อนแล้วกันนะยังสีลักแสกว่าไงบอกว่ายังพูดไม่ได้เดี๋ยวพี่เหาให้ทางมาร์คมาคอสมาตอบดีกว่าเพราะว่านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาแต่สีใหม่สวยนะพี่ตัวสีน้ำเงินอะสีน้ำเงินสวยผมว่าสวยแม่งเหมือนนัดกันมาไอโฟนจริงก็จริงรู้สึกว่าปีนี้สีน้ำเงินมาแรงเขามีแบบเทรนสี2021เลยด้วยใช่ไม่ใช่สีนี้นะที่ตามแบบแพนโทนมันไม่ใช่สีนี้แต่ไอโฟนนะนี่พี่เหาคาดหวังมากเนี่ยคือจริงๆอยากได้ตัวเล็กใช่ไหมเพราะใช้ปุ่มก็ย้ายไปแต่กลายเป็นว่าเลนกับเซนเซอร์ใช่ไหมครับตัวโปรอ่ะแม็กอ่ะมันต้องใช้เครื่องใหญ่เท่านั้นก็คงจะต้องกลายเป็นเครื่องใหญ่ใช่ตัวมันน่าใช้มากแล้วถ่ายวิดีโอแบบประเภทโลไลท์เป็น HDR แบบเอาวีโพมา24มิลหน่อยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกนะรอของ Apple เนี่ยเป็นรอแบบเขาบอกว่าเป็นคอมพิวเตชันนะคือเป็นรอที่มีข้อมูลของการคำนวณการอะไรพวกเนี้ยใส่มาให้เต็มที่แล้วก็เวลาถ่ายก็คือไอ้รอมันอาจจะไม่ได้รอแบบเพียวๆล้านเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีข้อมูลพวกนี้มาอ่ะโอเคก็ทำให้ edit adjust อะไรง่ายขึ้นแหละเอางี้ละกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนว่าจะมีโปรแกรมไหนที่มันซัพพอร์ตไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ได้ต้องมีคอนโทรลใหม่ด้วยนะถึงจะทำได้หมายความว่าได้รอมาใช่ไหมเปิดบน Lightroom เนี่ยถ้ามันยังเป็นคอนโทรลเหมือนกล้องธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรของ Apple ตรงนี้เต็มที่นะเพราะมีหลายคำสั่งที่ Apple ทำแล้วตอนนี้พวกนี้ทำไม่ได้แต่คิดว่าไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องทำเพราะว่าเนี่ยสร้างมาตรฐานแล้วก็ให้ทุกคนเป็นผู้ตามสร้างให้ทุกคนต้องตามเขาประสาทกระจกที่แข็งแกร่งจำนวนมันเยอะมากไงเขาไม่ใช่กระจกแล้ว Apple เขายังใช้อะไรวัสดุใหม่แล้วเลยเขาทิ้งกระจกไปแล้วใช่ใช่เซรามิกแล้วก็ให้ไปซื้อหนังสือทีมคุกมาถ้าอยากรู้ว่า Apple เนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อออกหนังสือเหรอครับมันเป็นชื่อหนังสือทีมคุกมันเป็นหนังสือเห็นไม่กิ๊กถืออยู่วันเนี้ยวางอยู่ใช่ไหมใช่ใช่พี่ก็อ่านไปได้รู้เลยนะว่า Apple คือหลายคนสบประมาททีมคุกว่าสตีฟจ็อบตายแล้วมันตายไปกับสตีฟจ็อบส์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นแค่ผู้นำคนละยุคผู้นำในตอนนวัตกรรมก็เหมือนกับต้องการคนแบบสตีฟจ็อบส์แต่ตอนแมเนจบริหารจัดการก็ต้องการแบบใช่เขาสไตล์แมเนจเมนต์ใช่แล้วทีมเก่งมากเนี่ยนะเก่งพี่เหาว่าเก่งกว่าจ็อบส์ในหลายๆเรื่องมากแล้วก็ไม่ชอบเล่นการเมืองเว้ยเข้าใจปะคือใครมาทำอะไรบนการเมืองใน Apple ไล่ออกทิ้งเลยดีๆๆเออคือแบบจะมาเก๋าจะมาอะไรไม่มึงออกไปมึงออกไปเก๋าเนาะวัฒนธรรมของ Apple ก็คือว่าคุณทำหน้าที่ของคุณแค่ตรงนั้นครับพอทำให้ดีที่สุดถ้าทำไม่ดีอะไรมึงอย่ามางองแงงงองแงงมึงไปเลยขนาดว่ามือแต่ว่าคนที่ทำ iOS อ่ะครับคนที่ทำ iOS นะคิดดูเด็กยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะแม่งยังโดนไล่ออกเลยแล้วเป็นลูกหม้อด้วยนะเป็นแบบเป็นดีไซเนอร์ที่แยกทางกันป่ะชื่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่นะไอ้นั่นเดินไปดีๆนะอันเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าจ็อบเนี่ยให้คนเนี้ยคือเหมือนกับเป็นลูกหม้อเก่าของทายาทเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบเล่นการเมืองชอบเอาวิศวกรคนนั้นคนนี้มาใช้ในแผนกตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ทำสิริกับทำ Apple Map ครับแล้วก็แบบเยอะเรื่องเยอะออกไปเลยมึงออกไปเลยเนี่ยนะฮะสำคัญแค่ไหนอะวันหนึ่งก็ออกมาจากองค์กรได้นะฮะใช่ดูไว้เป็นตัววันหนึ่งพวกทำงานแบงค์อะพวกทำงานแบงค์อะสลัดทิ้งไม่เหลือเยื่อใยเดินไปมงก๊กอะไรเงี้ยเออก็เกิดขึ้นได้คนเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จ็อบยังเคยโดนไล่ออกเลยใช่จ็อบยังเคยโดนไล่ออกไม่ออกจากบริษัทตัวเองจะบอกอยู่ว่าจ็อบเองเนี่ยเขาเหมือนกับเขามีความติดของเขาอยู่อ่ะ
นะฮะต้องบอกว่าจ็อบเองเนี่ยมีความติดค่อนข้างที่จะสูงในขณะที่ว่าทีมคุกเนี่ยผมว่าเขามาแบบสายเมเนจมากกว่าอืมใช่ใช่สปายเชนอะไรเงี้ยใช่ชื่อหนังสือก็ทีมคุกไงครับหนังสือทีมคุกเลยครับทีมคุกทีมคุกใช่ใช่ใช่สกอตนี่แหละที่เป็นไม่ใช่คนหัวขาวใช่ไหมพี่ไม่ใช่คนหัวขาวใช่ไหมคนหัวขาวที่เล่นมุกเยอะๆเวลาคีโน่จะมีคนหนึ่งที่เล่นหัวขาวไม่ใช่คนน่าตลกดีอ่ะอันนี้ออกไปนานละออกไปนานแล้วแล้วก็คือหนังสือทีมคุกเนี่ยมันทำให้เห็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างฟอกคอนอย่างเงี้ยที่แบบโรงงานนรกอะไรเงี้ยทีมคุกไปจัดการหมดเพื่อให้เคลียร์ถึงขนาดจ้างบริษัท FLA อ่ะคือเป็นบริษัทที่ปกติเนี่ยไม่มีบริษัทไหนจ้างเพื่อไปตรวจสอบทำไมบริษัทตัวเองหรือซัพพลายเออร์ตัวเองมันเป็นบริษัทไปที่ไปตรวจสอบมันเทียบเหรอเอ้าก็บริษัทพวกนี้มันจะเป็นแบบไปตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมไกลการทำงานเจอของที่เราหมกเอาไว้หมดเลยเออแล้วเรื่องอะไรจะมาตรวจสอบเพื่อให้เนี่ยอุตส่าห์หมกเอาไว้จะไปขุดทำไมจ้างมาเพื่อไปจัดการขุดฟอกคอนเออ CEO มันต้องอย่างนี้เออแบบคือจะมาบอกว่านั้นแต่มันก็ไม่หมดหรอกต้องใจกว้างอย่างนี้มันก็พูดแซวเนี่ยเดี๋ยวคุณมีอะไรหรือเปล่าผมแอดมายผมประทับใจคนที่กล้าไม่แต่สังเกตมาว่าหลังๆเนี่ย Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะมาเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังเกตดูนะทุกครั้งเลยที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เขาก็จะมีคุยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแบบประเภทการเอา iPhone เก่ากลับมาเพื่อรื้อนะแล้วก็ทำเอามาใช้ชิ้นส่วนใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็มีคนบอกว่าPantone 2020คือนี่ครับ Classic Blue อ๋อแฟนของ Classic Blue นี่เออมาจริงด้วยอันนี้ก็สีน้ำเงินโชว์โอเคได้สายสีส้มเนี่ยก็ลองไปซื้อนึงมาดูนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อทำไมผลิตภัณฑ์มันออกมาแบบนี้ทำไมวัฒนธรรมองค์กรมันออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นยุคเป็นสมัยไปเนาะก็ดูดีนะนี่ก็ช่วงนี้ก็กลับมานั่งอ่านหนังสือเยอะเลยอ่ะมีคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วบางบอกว่า iPhone 12เปลี่ยนสายชาร์จเป็น Type C แล้วไม่ใช่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนไม่ใช่เหรอไม่คนด่าอยู่เขาแถมสาย Type C to Lightning Lightning อะแดปเตอร์ดิแต่เขาแถมสายอ๋อก็สาย C หัว C ฝั่งนึงใช่ฝั่งนึง Lightning เพราะว่าอะแดปเตอร์อันเนี้ยมันเป็น Type C แต่รู้สึกว่ารุ่นหลังๆเนี่ยนะฮะคือพวกสายพวกนี้หรือว่าพวกอะแดปเตอร์ก็จะพยายามไปใช้เป็น Type C กันหมดละคือเรายังติดจากเป็น Type A ไป Type อื่นๆนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยดูแล้วคือไอ้ Type C เนี่ยมันจะมาเป็นมาตรฐานแทน Type A ส่วนอีกด้านจะไป Type ไหนก็ว่ากันอีกที มันลดเวลามนุษยชาติในการเสียบกลับไปกลับมา3รอบไม่เป็นไม่ต้อง3ทีอ่ะแล้วกี่รอบแรกทำไมมันไม่ติดวะใช่แล้วมันก็เหมือนเดิมพี่อาจารย์ไก่แชร์ได้เลยนั่นแหละอันนั้นจริงมากเลย3ครั้งเออเป็นทั้งโลกเป็นทั้งโลกแล้วมันก็มากลับมาที่อันเดิมอ่ะใช่สรุปอันแรกแหละเออถ้าทำไมตอนแรกมันไม่เข้าวะไม่รู้ไม่บ้าออมีอะไรอีกไหมโอ้วันนี้คุยสนุกนะคนดูเยอะแยะมากมายมหาศาลเอานี้สนุกอาทิตย์หน้าเดือดเลือดพล่านรับลวงพรางแฉให้หมดกระบวนการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยเป็นยังไงพูดกันแบบหมดเปลือกเลยอาทิตย์หน้าเราจะมาสอนไซเรนกันนะฮะไซเรนอะไรไซเรนคืออะไรไซเรนคือไม่สอนไซเรนสอนไซเรนอ๋อไซเรนแล้วก็สอนทำเมนูเนาะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะที่หน้าที่เท่าไหร่วะกฎหมายยุโรปยี่สิบเอ็ดวะใช่ใช่ยี่สิบเอ็ดวะอ๋อที่หน้ายี่สิบเอ็ดโอ้โหพอดีทำไมโอ้ยเปิดตัวเปิดตัวของเยอะแยะเลยเอาเยอะโอเคครับได้ครับผมงั้นเจอกันวันนี้ไปครับผมโอ้สปอนเซอร์นมเข้าหรือยังนมอ๋อเมื่อกี้ไงของที่ดัชมิลดัชมิลเออลองกินดูนะอร่อยนะดัชมิลรสกาแฟเออแบบใช้ได้นี่ต้องบอกมันรายการเราเนี่ยรีวิวได้ทุกอย่างปกติมันจะข้นๆคลักๆแต่ไอ้นี่ของดัชมิลรสกาแฟโอเคครับโอเคครับผมฮาลาลด้วยนะไม่มีหมู
าเป็นนมวัวไม่ใช่นมหมูเบียวเจอกันครับใช่ครับX X10 ยังไม่มาเลยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาแล้วก็คุยทำไมยังไม่พูดพูดยังไม่ได้พูดยังไม่ได้มีคนพูดยังไม่ได้ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรใดๆทั้งสิ้นเออมีในนี้มีใครเล่น Among Us หรือเปล่าอ่ะหมายถึงว่าแฟนเล็กอะไรแล้วชวนเล่นเกมลูกปลาไงลูกปลาเล่นลูกปลาเออใช่เออผมไปตีกับมันดิน่าจะดีเนี่ยวันก่อนยังนึกอยู่เลยว่าว่างๆจะชวนลูกปลามาคุยมั้งหายไปนานเลยนะลูกปลาชวนนี่ดีกว่าพี่โหเกือบลืมแล้วมีคนรีเควสต์มาถูกต้องครับเออใช่นั่นน่ะสิแต่ว่าคุยเรื่องอะไรล่ะไม่รู้อ่ะนั่นดิคุยได้คุณหาท็อปิกมาคุยได้หมดอ่ะโอเคไปเถอะไปดึกละเราจะได้ไปสวัสดีครับพักผ่อนเราจะได้ไปเปิดตีเออนี่ไงชวนนี้คนนี้ใช่พี่ชวนเล่นเกมหรือว่าชวนอะไรไม่ใช่ชวนมาออกรายการคือมินหรือวอลเลฟก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไงพี่บอกมินว่าดีไงคำว่ากดไลค์ด้วยนะคำว่ากดไลค์เนี่ยจ้าแล้วพวกเราสูงจ้าใช่คำว่ากดไลค์พี่มาฟอนผมด้วยพี่ขิงหมอนมีหมอนมาเออสมควรว่าอย่าหมอนเก้าอี้กับตู้สักทีเนี่ยสักทีเนี่ยโอเคงั้นเจอกันงั้นไปเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ